คดีคาร์บอมห้างเซ็นทรัลสมุยเนี่ยนะคะชัดเจนแล้วนะคะว่ารถยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นรถกระบะมาสด้า4ประตูค่ะสีบรอนซ์เงินที่ถูกปล้นมาจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยภาพวงจรปิดพบเส้นทางคนร้ายนะคะขับรถคาร์บอมจากจังหวัดยะลามุ่งหน้าสู่เกาะสมุยขณะที่ตำรวจยะลาก็เผยนะคะว่ามีข้อมูลจากคำให้การเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลในพื้นที่ติดตามจากรายงานของคุณมูฮัมหมัดรุสดีเชคฮารุนค่ะรถยนต์คาร์บอมที่ถูกปล้นมาจากอำเภอยะหาจังหวัดยะลาหลังจากที่ได้มีการดัดแปลงรถยนต์โดยการเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนและติดแผ่นเคฟลาร์สีดำที่กระโปรงรถยนต์แล้วกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพรถยนต์คันดังกล่าวนะครับผ่านที่บริเวณแยกหอนาฬิกาที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลาจุดนี้นะครับเมื่อเวลา 15:11 ของวันที่9เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นรถคาร์บอมก็ได้มุ่งหน้าไปยังอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากรถได้ถูกปล้นและดัดแปลงสภาพรถในวันที่9เมษายนก่อนเกิดเหตุ1วันคนร้ายได้ขับรถโดยใช้เส้นทางสาย418ผ่านสี่แยกพระพุทธอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาในเวลา 14:45 สามแยกหอนาฬิกาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 15:11 ห้าแยกบ้านน้ำกระจายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 15:46 หน้าตลาดสิงหนครเมื่อเวลา 16:01 และผ่านสี่แยกม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อเวลา 16:17 กระทั่งวันถัดไปในวันเกิดเหตุ10เมษายนพบภาพอีกครั้งที่ท่าเรือราชาเฟอร์รี่อำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะที่รถกระบะคาร์บอมกำลังขึ้นเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะสมุยขณะที่ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้สอบปากคำพนักงานขับรถของอบต.ละแอซึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้ให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและสามารถเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องอีกหลายคนลักษณะของการให้การก็จะเป็นลักษณะของภาพเศษก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของเชิงบวกเชิงเป็นเชิงบวกก็จะมีประโยชน์อยู่ในเรื่องของการให้การเนาะมันก็จะมีการโยงกันหลายหลายคนอยู่ในพื้นที่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารได้ควบคุมตัวพนักงานรักษาความปลอดภัยของห้างเพิ่มอีก2คนรวมกับที่ควบคุมตัวก่อนหน้านี้3คนเป็น5คนมาควบคุมตัวในค่ายวิภาวดีรังสิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีพลตรีเอื้อกูลอินนาจากผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจากการซักถามพนักงานรักษาความปลอดภัยในเบื้องต้นตอบข้อซักถามเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและพบว่า1ใน3ของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ถูกควบคุมตัวในช่วงแรกนั้นมีส่วนพัวพันกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นรู้ตัว1ใน3ครับก็คงจะต้องเป็นข้อมูลซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลทางเชิงลึกเนี่ยผมคิดว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขากำลังตามอยู่แล้วเขากำลังขอความร่วมมือจากน้องๆที่เราควบคุมตัวอยู่ครับส่วนความคืบหน้าในการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีล่าสุดพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อติดตามค้นหาเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีรวมทั้งติดตามรถกระบะ Mitsubishi Triton สีขาวอีกคันที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นรถนำรถคาร์บอมคันก่อเหตุซึ่งได้เดินทางมาส่งรถคันก่อเหตุที่ท่าเรือในอำเภอดอนสักแต่ไม่ได้เดินทางข้ามฟากไปที่เกาะสมุยด้วยมุฮัมหมัดพุสตีเชคฮารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน